ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเทศเวียดนามและการใช้ชีวิตของนักศึกษาอินคันทรีในมหาวิทยาลัยฮานอยตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ